สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันกับผมเหมือนเดิมปาล์ม3บาท5บาทซึ่งวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์ก่อนเกมครับที่เชลซีมีโปรแกรมในการบุกไปเยือนมิดเดิลสเบอร์นะครับเป็นฟุตบอลลีกครับหรือว่าคาราบาวครับในรอบรองชนะเลิศนะครับก็ต้องย้ำอีกครั้งว่าในฟุตบอลคาราบาวครับเนี่ยจะเล่นกันเย่าเยือนเกมนี้จะเป็นเกมที่เชลซีจะไปเยือนก่อนนะครับเล่นกันที่ Riverside Stadium นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่นในเกมนัดที่2ก็เกมนี้เป็นเกมแรกนะฮะในเล็กแรกนะครับซึ่งแน่นอนฮะในคลิปวันนี้เนี่ยก็คงจะพูดถึงความพร้อมทั้ง2ทีมไลน์อัพที่คาดว่าจะลงสนามรวมไปถึงความเป็นไปได้ที่เกิดขึ้นในเกมนี้นะครับติดตามได้ทั้งหมดในคลิปนี้แต่ก่อนอื่นนะฮะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนครับขอบคุณเครื่องดื่มสิงห์เลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาเรดเลมอนโซดาแล้วก็บวยเลมอนโซดาครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven นะครับก็ฟุตบอลเตะดึกแบบนี้จะหาเครื่องดื่มที่ทำให้สดชื่นก็แนะนำเครื่องดื่มสิงห์เลมอนโซดาเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทาง Suzuki Swift GL Next ครับ Next to the Edge ขับสนุกเต็มขั้นเร้าใจเกินพิกัดนะครับใครสนใจรถยนต์ Suzuki Swift เท่ๆแบบนี้นะฮะไปดูกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศหรือว่าคลิกไปได้ที่เว็บไซต์ www.suzuki.co.th นะครับแล้วก็ย้ำกันอีกครั้งสำหรับใครอยากจะไปดูเชลซีติดขอบสนามถึงสแตมฟอร์ดบริดจ์นะครับแน่นอนฮะเราพาไปชมบิ๊กแมตช์2นัดเชลซีพบกับแมนยูไนเต็ดและแมนยูพบกับลิเวอร์พูลในแดงเดือด2เกมแบบเต็มๆเลยนะครับในราคา 172,000 บาทสนใจสามารถสอบถามได้ครับที่065-158-5165นะครับอ่ะไปว่ากันถึงสภาพความพร้อมกันหน่อยฮะทางฝั่งของมิดเดิลสเบอร์ก่อนแล้วกันนะครับเจ้าถิ่นให้เกียรติเขาก่อนเพิ่งตกรอบ FA ครับด้วยฝีมือของแอสตันวิลล่าไม่มีแพดดี้แม็กแนร์ครับอดีตนักเตะแมนยูไนเต็ดนะฮะรวมไปถึงมาคุสฟอร์ดแล้วก็ดาราฟเลนีฮานนะที่เหลือเนี่ยตัวดังๆที่เราพอคุ้นๆบ้างเนี่ยก็จะมีทางด้านของแม็กซ์ครูกนะครับอันนี้เป็นตัวรุกนะฮะเกมรับเนี่ยดาเอลฟรายนี่ก็เป็นนักเตะดาวรุ่งของสโมสรนะฮะก็เป็นตัวอะคาเดมี่ของเขานะฮะที่เหลือเราแทบไม่คุ้นเลยครับอีไซฮ่าโจนส์ทอมโกลเวอร์ราฟฟานเดนเบิร์กนะครับก็จะเป็นผู้เล่นในระดับเกรดของแชมเปี้ยนชิพนะนักเตะพรีเมียร์ลีกส่วนใหญ่แทบไม่เคยเห็นเลยแต่อันดับของมิดเดิลสเบอร์เนี่ยอยู่อันดับ4ของตารางนะครับก็ถือว่าลุ้นในการเพลย์ออฟของแชมเปี้ยนชิพอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเคสของโบโร่11ตัวจริงที่คาดการเนี่ยนะฮะบอกไปก็แทบจะยากจะรู้จักนะฮะมีตัวติดทดแบนน่ะก็คือมอร์แกนโรเจอร์สนะฮะที่เหลือเนี่ยโอ้โหพูดตรงฮะดาริลฟรายคนเดียวอ่ะที่ผมรู้จักเพราะฉะนั้น11ตัวจริงในการคาดการขออนุญาตข้ามไปเลยมาที่ฝั่งของเชลซีครับก็บทสัมภาษณ์ล่าสุดนะครับของทางโปเชตติโน่เนี่ยก็พูดถึงว่าเขาอาจจะจัดสควอดชุดเดิมก็คือชุดที่เล่นฟุตบอลเอฟเอคัพนัดล่าสุดเอาชนะเปรสตันมีความเป็นไปได้สูงแล้วก็มีโอกาสเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับเพราะว่าตัวผู้เล่นอื่นๆเนี่ยมันเหมือนกับไฟบังคับนะครับตัวเจ็บก็ทางโอโกชุกูโรเบิร์ตซานเชสโรเมโอลาเวียริชเจมฟอฟาน่าคุคูเรย่าแล้วก็ชาโลบานะฮะก็ทางลาเวียเจ็บเพิ่มไปอีกก็อาจจะพักประมาณ 2-3 สัปดาห์ขณะที่คริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูอัปเดตล่าสุดกันหน่อยฮะก็มีอาการบาดเจ็บที่สะโพกแล้วก็บทสัมภาษณ์ของโปเชตติโน่ก็ยืนยันว่าเอ็นคุนคูจะไม่พร้อมในเกมกับโบโร่แน่นอนก็เดี๋ยวต้องไปลุ้นว่าในเกมนัดที่2กับโบโร่ในบ้านเนี่ยจะพร้อมหรือเปล่าแต่การที่ในข่าว Blues Today ที่ผมอัปเดตเนี่ยเขาก็ยังไม่พร้อมแต่ว่าอาการบาดเจ็บไม่หนักมากแสดงว่ามีโอกาสคัมแบ็กได้ในเกมนัดที่2ขณะที่บาเดชิลเบนชิเวลชูเมกาอัปเดตล่าสุดคือพวกนี้ซ้อมแบบเต็มรูปแบบแล้วแต่ผมก็เชื่อว่าทั้ง3คนนี้อย่างดีที่สุดมีชื่อน่าจะเป็นเพียงแค่ตัวสำรองเท่านั้นนะครับขณะเดียวกันอัปเดตเพิ่มเติมให้หลายคนบอกเอ๊ะทำไมไม่ใช้งานอังเดรซานโตสเลยอังเดรซานโตสมีไปรับใช้ภารกิจทีมชาติบราซิลครับน่าจะเป็นชุดเล็กนะฮะโดยที่จะเดินทางไปเป็นเวลา1เดือนนะฮะก็ใน FA ครับไม่เห็นแน่นอนอังเดรซานโตสเพราะว่าผมเพิ่งอัปเดตข่าวเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาว่าเอ๊ะอังเดรซานโตสทำไมไม่ถูกใช้งานไปเล่นกับทีมชาติบราซิลชุดเล็กนะครับที่เหลือเนี่ยก็นิโคลัสแจ็คสันอีกคนนึงที่ไปเล่นให้กับเซเนกัลในคัพออฟเนชั่นเพราะฉะนั้น11ตัวจริงผมว่าคงจะคาดเดาไม่ยากนะครับประตูเป็นจอยเย่เปโตรวิชครับขวาเป็นมาโลกุสโตซ้ายเป็นเลวายโควิลเซนเตอร์เป็นอัคเซลดิซาซี่กับเตียโกซิวานะฮะกลางเนี่ยมีกาลาเกอร์กับเอนโซแนวรุกมาดูเอเก้พาเมอร์สเตอร์ลิงแล้วก็โบรย่าอันนี้เป็นการคาดการณ์จาก
ทางด้านของ Who Score ถามว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยขนาดไหนอาจจะได้เห็นอัลฟี่กิลคริสในเกมนัดนี้เป็นตัวจริงนัดที่2ก็เป็นไปได้แต่ผมก็มองว่าก็เป็นไปได้ว่าพอชอาจจะมองว่านักเตะยังใหม่แล้วก็เรื่องความฟิตเนี่ยอาจจะยังสู้รุ่นพี่ไม่ได้แล้วก็พอมันถึงรอบรองชนะเลิศแล้วเนี่ยผมว่าพอชจะเน้นมากนะฮะแกบทสัมภาษณ์หลายครั้งเนี่ยรู้เลยว่าแกอยากจะเป็นแชมป์คาราบาวครับให้ได้เพราะเป็นทางลัดไปสู่การไปเล่นฟุตบอลยุโรปเพราะข่าวล่าสุดก็บอกว่า BBC รายงานนะฮะถ้าไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปเนี่ยพอชก็มีโอกาสโดนปลดเพราะฉะนั้น11ตัวจริงเนี่ยผมว่ากิลคริสอาจจะได้เล่นแหละแต่สตาร์ทจากการเป็นตัวสำรองแผงหลังผมว่าอาจจะไม่มีเปลี่ยนนะฮะซิวานัดที่แล้วเป็นตัวสำรองก็นัดนี้จะกลับมาเป็นตัวจริงขณะที่ตำแหน่งอื่นๆนะฮะกลางพวกเอนโซไกเซโดผมว่าน่าจะได้เล่นนะฮะมิเคลโลมูดริกเป็นอีกคนหนึ่งที่ถูกตั้งคำถามว่าดูในสภาพความฟิตที่พร้อมหรือเปล่าอันนี้ก็มีลุ้นนะฮะมูดริกพาเมอร์สเตอร์ลิงโบรยาส่วนตัวสำรองเอียนแมสเทนมีข่าวจะไปดอร์ทมุนด์อยู่แล้วนะครับเป็นเฮียวีโกไปแล้วด้วยก็ไม่น่าจะอยู่ในเกมนี้นะฮะที่เหลือผมว่าเนี่ยเดวิดวอชิงตันนะครับไอ้เจ้าหนูไอ้โกลดิ้งวัย17ปีพวกนี้ก็น่าจะสำรองเพราะฉะนั้นเราอาจจะได้เห็นเปลี่ยนแปลงแน่ๆเนี่ยก็คือเตโกซิวาจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงนะฮะแล้วก็แนวรุกมาดูเอเก้พาเมอร์สเตอร์ลิงไม่เปลี่ยนจากนี้นะฮะอย่างมากก็คือนั่นแหละมีไอ้เจ้าหนูกิลคริสขึ้นมาเล่นเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็อาจจะให้กาลาเกอร์เล่นกับเอนโซโดยที่พักเพราะว่ากาลาเกอร์เป็นตัวสำรองในเกมล่าสุดนัดนี้ก็คงได้เล่นแหละก็พักมอยเซสไกเซโดไปทางเลือกเชลซีไม่เยอะมากนะครับคู่นี้เนี่ยเตะกันตี3นะฮะไทยรัฐทีวีมีถ่ายทอดสดแฟนเชลซีถามว่าเฮ้ยมันจะออกมาลักษณะไหนเพราะไปเยือนมิดเดิลสเบอร์ในสื่อเมืองนอกเนี่ยเขาวิเคราะห์กันว่าเชลซีอาจจะมีความจริงจังมากกว่ามิดเดิลสเบอร์ด้วยซ้ำเพราะมิดเดิลสเบอร์เนี่ยกำลังจะลุ้นพื้นที่ในการเพลย์ออฟขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราดู11ตัวจริงของมิดเดิลสเบอร์เนี่ยต้องบอกว่าชื่อแทบไม่คุ้นเลยนะครับสิ่งเดียวที่โบโร่ดูดีกว่าเชลซีก็คือโบโร่ได้เล่นในบ้านที่ลิเวอร์ไซขณะเดียวกันเนี่ยหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเกมคาราบาวครับเชลซีจะจริงจังหรือเปล่าอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้ครับจากบทสัมภาษณ์เดี๋ยวเราเห็นเลยบทสัมภาษณ์ล่าสุดพอชนี่บอกเลยนะว่าการเข้าไปถึงรอบชิงฟุตบอลถ้วยเป็นสิ่งที่เขาอยากจะให้เกิดขึ้นมากๆแล้วก็ผมว่าเชลซีจะใส่ผู้เล่นดาวรุ่งแบบไอ้เจ้าดูดีไลวิลเลียมอะไรพวกนี้มาเป็นแค่แบบอะไหล่ไว้เฉยๆครับตัวที่จะเล่นจริงๆอ่ะมันมีแค่กิลคริสโกลดิ้งเนี่ยผมบอกเลยฮะ85-90ถ้าบอลไม่ขาดไม่ได้เล่นเพราะฉะนั้นโปเชติโน่ผมว่ามีความจริงจังพอๆมิดเดิลสเบอร์หรือมากกว่าด้วยซ้ำขณะเดียวกันถ้าเชลซีจะชนะโบโร่ได้เกิดจากคลาสผู้เล่นครับผมว่ามาดูเอเก้กำลังมั่นใจโคพาเมอร์ยิ่งเจอทีมแบบนี้โอ้โหยิ่งชอบเลยแล้วพอชก็กำลังมองว่าเชลซีเนี่ยโมเมนตัมกำลังดีชนะมาหลายๆเกมติดๆกันเพราะฉะนั้นคู่นี้ผมเลยมองว่าเชลซีไม่แพ้นะครับโอกาสเสมอมีไหมมีครับมีเนื่องจากโบโร่เล่นในบ้านก็ถือว่าผลงานใช้ได้แต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ฮะโบโร่เนี่ย 2-3 เกมหลังสุดเนี่ยพวกเขาก็ไม่ชนะนะฮะก่อนหน้านี้ก็เล่นในบ้านกับโคเวนทรีในแชมเปี้ยนชิพก็แพ้เคยแพ้รอตเทอร์แฮมในการไปเยือนมาแล้วเพราะฉะนั้นงานของโปเชติโน่กับโบโร่เนี่ยต้องอยู่ที่ว่าเขาจะเผด็จศึกในเกมนี้เลยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมว่าเชลซีไม่แพ้ครับโอกาสเสมอมีแต่ผมมองว่าโอกาสจะชนะมีมากกว่าครับผมว่าเชลซีจะบุกไปอัดโบโร่ได้2ประตูต่อ0ครับคิดว่าผมว่าพอชอยากรักษาโมเมนตัมอ่ะชนะมา3เกมติดแล้วอยากชนะเกมที่4ก็คงไม่ได้มองคนคงไม่มีคนประเภทว่ามองเกมนี้เอาแค่เสมอพอแล้วไปตบนัดหน้าผมว่าพอชน่าจะเอาเกมนี้แหละนะครับอ่ะนี่ก็เป็นทัศนะที่นำมาฝากกันนะครับเพื่อนๆมองเกมนี้อย่างไรกันบ้างคิดว่าเชลซีจะคว้า3คะแนนได้เลยไหมใครจะโดดเด่นในเกมนี้เป็น MVP เกมนี้ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับแล้วฝากในส่วนของ Blues Today ด้วยยังไงก็แน่นอนฮะ Blues Today เราก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในทุกวันนะติดตามช่องปาล์ม3 บาท 5 บาทไว้ด้วยวันนี้หมดเวลาแล้วครับเจอใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ